Thai PBS Podcast เปิดตัวรายการใหม่เรื่องระหว่างเส้นรายการที่จะตีความงานเขียนต่างๆว่าต้องการจะสื่อถึงอะไรพอดแคสต์รีวิววันนี้นะคะขอแนะนำรายการเรื่องระหว่างเส้นค่ะรายการใหม่ของไทย PBS Podcast ที่เราจะนำเอาหนังสือวรรณกรรมรวมไปถึงกาพย์กลอนนะคะมาถ่ายทอดเนื้อหาความคิดแล้วก็ตีความค่ะว่าหนังสือแต่ละเล่มให้แง่คิดแล้วก็เชื่อมโยงกับสังคมในแต่ละสมัยอย่างไรบ้างรวมไปถึงบทสัมภาษณ์พิเศษของบุคคลที่เกี่ยวข้องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานตอนที่1บทกวีแห่งมวลมนุษยชาติรายการเรื่องระหว่างเส้นขอชวนผู้ฟังมาดื่มด่ำกับรสวรรณศิลป์ของบทกวีและเชื่อว่าจะกล่อมเกลาจิตใจของเราให้อ่อนโยนเริ่มต้นจากบทกลอนบทนี้นะคะเจ้านกน้อยน่ารักร้องทักว่าไปไหนมาหนูเล็กเด็กชายหญิงทั้งรูปร่างหน้าตาน่ารักจริงข้ายิ่งดูก็ยิ่งจำเริญตาสองพี่น้องเห็นวิหกนกพูดได้ก็พอใจอยากจะรักให้นักหนาต่างนึกชอบชิงกันตอบสกุณาทั้งสองข้าไปโรงเรียนเพียรประจำบทกลอน2บทนี้นะคะอยู่ในแบบเรียนนิทานร้อยบรรทัดที่ผู้ฟังรุ่นผู้ใหญ่ได้เรียนค่ะถ้อยคำอันอ่อนหวานและก็ลีลาพริ้วไหวของบทกลอนเนี่ยน่าจะอ้อยอิงอยู่ในความทรงจำโดยเฉพาะในวรรคที่ว่าก็พอใจอยากจะรักให้นักหนาคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับฟังรายการเรื่องระหว่างเส้นได้นะคะทุกวันพุธค่ะทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะหรือฟังผ่าน Podcast ในช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกับ Podcast Review ค่ะ